ทางด้านคณะทำงานนะครับอาจารย์วิชามหาคุณนะครับอาจารย์วิชามหาคุณเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนะครับประชุมในคดีนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องหมายจับนะครับหมายจับของนายบอสเนี่ยนะฮะอาจารย์วิชาบอกว่าเรื่องนี้นะครับอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้บอกนะครับว่าตำรวจเนี่ยขอถอนหมายจับจริง นะฮะขอถอนหมายจับในายบอสจริจงหลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องนะฮะพบตรก็มีคําสั่งไม่แย้งคําสั่งอายการเนี่ยนะครับแต่ว่ามีกลุ่มมวลชนครับนำโดยนางสาวรสนาโตศิตะกูลนะครับอดีตสวขอยื่นศาลอยาเพิ่งถอนหมายจับนะฮะจึงมีความสําคัญจึงเห็นว่ามีความสําคัญครับแล้วก็จาเป็นมีความจําเป็นที่จะต้องไต่สวนด้วยจึงได้ให้พนักงานสอบสวนถอนคําร้องในที่สุด ยืนยันนะครับว่าขณะนี้หมายจับของนายบอสยังคงอยู่นะฮะยังแล้วก็คดียังไม่เป็นที่ยุตินะครับนี่ฮะก็ขอให้ประชาชนสบายใจได้นี่ครับเรื่องนี้เนี่ยต้องถกกันนานเนื่องจากว่าสังคมเขาก็คางแขงใจคุณดลครับว่าตกลงคดีนี้จะเอากันอย่างนี้หรือนะฮะลูกคนรวยทําผิดจะไม่ต้องติดคุกหรือ คดีไม่ต้องขึ้นสู่ศาลหรือนะครับนี่ฮะยังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะครับนี่ฮะแล้วในส่วนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ครับทางกรรมธิการนะครับกรรมธิการ การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนะครับร่วมกับคณะกรรมการกิจการศาลนะฮะองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับของสภาผู้แทนราษฎรครับก็ได้เชิญกลุ่มอายการหลายท่านไปนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนตรนาคสุขนะครับรองอายการสูงสุดที่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยออกมาเลยยังไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยนะครับปล่อยให บรรดาคณะทํางานต่างๆขออายการออกมานะครับนี่ฮะเมื่อวานนี้มีการเชิญในเนธนะครับแล้วก็เชิญคณะตรวจสอบนะครับคดีนี้นะก็นําโดยนายประเมศอินทราชุมนุมนะครับนายประยุทธ์เพชรคุณนะครับนายิชาไก่เลือกพวกนี้นะครับก็อันนี้เป็นหนึ่งในคณะอายการนะฮะนอกจากนี้ก็มีเชิญนายสายประสิทธิ์เกิดนิยมครับอาจารย์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือฮะมาให้ข้อมูลด้วย นะฮะประเด็นนี้นะครับนายนายประยุทธ์เนี่ยฮะก็ยืนยันนะฮะตามที่เขาแถลงนั่นแหละนะฮะว่าการสั่งคดีของน,น,นายเนตรนากสุขเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามระเบียบ,บอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะฮะส่วนข้อความต่างๆสำนวนต่างๆที่ออยการส่งฟ้องไปทำฟ้องไปก็เป็นไปตามปกตินะเพียงแต่ว่าพบพิรุธหลายข้อคุณรูนฮะที่ต้องต้อง สามารถที่จะให้พนักงานสอบสวนเนี่ยสอบใหม่ได้ครับประเด็นที่หนึ่งก็คือเรื่องความเร็วของรถแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ,อาการที่พบสารเสพติดในร่างกายนยครับนะที่จะต้องสั่งให้สันทาความเห็นส่งให้อายการสูงสุดพี่ณาสั่งให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำการสอบสวนใหม่อีกครั้งครับพารณาแจ้งข้อหาต่อไปนี่ครับ,รบนี่ครับประเด็นเมื่อวานนี้ที่ในคณะกรรมิการนะฮะอยู่ที่ อาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ตรวจวัดความเร็วรถของนายวรยุทธ์แล้วก็ระบุว่าไอเฟลอรี่คันนั้นเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็ว76กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เป็นเสยดาบตำรวจวิเชียนเนี่ยนะฮะจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับนี่ฮะ76กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วแกก็ยืนยันบอกว่าได้คำนวณนะไปตามพยานหลักฐานแล้วก็สมมติฐานสมมติฐานของตนเองครับ นี่ฮะซึ่งขัดแย้งกับนักวิชาการ<ช>อีกหลายคนนะฮะนักอา,อาจารย์ต่างๆที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรวมถึงตำรวจที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันมีความเร็วโ,โหร้อยเจ็ดสิบกว่ากิโลเมตร<ช>อ่ะที่สำคัญคือความเห็นของทั้งกองพิสูจน์หลักฐานและอาจารย์ต่างๆที่ออกมาในตอนแรกเนี่ยล้วนไม่อยู่ในสํานวนที่ตำรวจส่งฟ้องถึงอายการทั้งจริงๆแล้วเนี่ยมันค,ควรจะต้องอยู่<ช>มันควรจะต้องอยู่นะครับนี่ฮะ นี่ครับและถ้าโยงไปถึงนะฮะกรณีการแถลงข่าวของอายการเมื่อวันก่อนนะครับที่มีอาการท่านหนึ่งนะคุณชานชัยใช่ไหมครับคุณชันชัยที่พูดต่อจากอาจารย์ปรเมศนะครับคุณชันชัยนะครับได้บอกประเด็นเรื่องของพยานใหม่สองคนที่โผล่มานะครับนายจรุชาติมาทองที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ทหารอากาศอีกท่านหนึ่งที่ยังไม่ออกมาเหมือนกันเนี่ยนะฮะบอกประมาณเป็นเหมือนเป็นพวกโลกสวยอ่ะบอกว่า พยานเนี่ยก็คือพยานเ,ารเราอย่าไปมองว่าเป็นพยานทางฝ่ายโจทเป็นฝ่ายจำเ,เ,ปเป็นฝ่ายผู้เสียหายหรือเป็นฝ่ายผู้ต้องหาอย่าไปมองอย่างนั้นนะพยานก็คือพยานเขาก็ต้องให้การไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโอ้โหนี่ฮะและพยานสองคนที่โผล่มานี่ให้การให,ให้การให้คุณกับใครฮะคุณโรธะถูกไหมชัดเจนครับเออเป็นพยานที่ให้คุณกับทางในบอสชัดเจนและเป็นพยานที่โผล่มาอีกครั้งหนึ่ง นะฮะหลังให้หลังไปปีเอปีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้การว่าขับรถขับรถผ่านรถในบอแต่ไม่ได้ระบุเรื่องของความเร็วค,รคนเขาก็สงสัยกันไงว่าเอ๊ะหลังผ่านไป7ปีเนี่ยมีการไปพูดคุยอะไรกันหรือเปล่ากับทนายความของในบอสหรือเปล่ากับใคยอะไรหรือเปล่าแล้วทําไมถึงมาให้การอีกครั้งมีการระบุชัดเจนว่าความเร็วเท่าไหร่อันนี้ทาไมคนสงสัยว่าทําไมไม่ระบุตั้งแต่ครั้งแรกนี่ไง ไปพูดอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเอามาอ,าอยู่ในสำนวนแล้วก็<ช>ทำให้เป็นสาเหตุสำคัญเลยนะที่สั่งไม่ฟ้องอนะครับที่อาการาโดยในเนตรนาคสุขเนี่ยสั่งไม่ฟ้องนะครับนี่ฮะเรื่องนี้เนี่ยยังต้องตรวจสอบกันอีกหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือทางอาจารย์วิชามหาคุณนะครับอาจารย์วิชาเนี่ยก็ที่เมื่อวานนี้นะฮะบ,บอกว่า หลังจากที่ตรวจสอบหลายหลายสำนวนนะฮะหลายหลายหลยพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะฮะก็เตรียมนะฮะที่จะส่งให้กับทางคณะทำงานต่างๆเนี่ยไปสอบแต่ละกลุ่มแต่ละคนที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอาจารย์วิชาบอกว่า ได้ทาหนังสือขอสํานวนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งตํารวจอายการนะรแล้วก็ปปชนะฮะที่ดําเนินการไต่สวนและชี้มูลความผิดพนักงานสอบสวนที่ทําสํานวนคดีนี้ว่ามีความผิดไม่ร้แรงรู้จำได้ไหมฮะครับตารวจเจ็ดนายใช่เจ็ดแปดปีก่อนอะที่เคยอยู่ในอ่าอยู่ในความรับผิดชอบของเขาอะ่ะไอ้เกี่ยวกับคดีนี้ฮะไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวนผู้กํากับการสอนอทองหลอ่อที่ตอนนี้ก็ย้ายไป หลายที่แล้วเนี่ยนะฮะรองผู้การ5้านะครับพวกนี้ฮะเขาจะเขาจะเรียกสำนวนนะครับมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอายการตำรวจแล้วก็ปปชที่เคยไต่สวนชี้มูลความผิดกลุ่มคนพวกนี้มาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยสงสัยนะว่ามันมีคือคือนอกจากชุดใหม่แล้วเนี่ย อัยการชุดใหม่ที่มาแถลงที่มาสั่งไม่ฟ้องตํารวจเพิ่มพูนชิดชอบเนี่ยคนตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบอชิดชอบพบตรเน,นี่ยนะกลุ่มเดิมก่อนหน้านี้เจ็ดปีก่อนฮนะก็จะย้อนไปด้วยนักข่าวเขาสงสัยว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของเงินมาเป็นตัวแปรทําให้คดีนี้ไม่ถูกฟ้องหรือไม่มนี่นะนักข่าวถามงี้นะฮะเงินเป็นตัวแปรที่ทําให้คดีนี้ไม่ถูกฟ้องหรือไม่ฮะคืออาจารย์วิชาเนี่ยเราต้องบันใจเลยนะว่า ท่านเนี่ยเป็นนักกฎหมายที่เชื่อมั่นได้นะฮะเป็นทั้งท่านผู้พิพากษานะครับเป็นปปชเป็นประธานปปชเก่าเนี่ยนะฮะนี่ฮะอาจารย์วิชาก็บอกว่าทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฮะหรือว่าปปปจะต้องตรวจสอบเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังเริ่มไม่ได้เพราะว่าติดขัดเพราะยังไม่เป็นคดีประพฤติมิชอบนะฮะหรือว่าหรือว่าเข้าข่ายต้องตรวจสอบด้านการเงินนะฮะนักข่าวก็ถามต่อไปนะครับว่าการที่จะให ปปงตรวจสอบเนี่ยหมายถึงทุกคนที่ต้องสงสัยใช่หรือไม่ครับอาจารย์วิชาบอกว่าใช่ก็ต้องลิสต์ไปเพราะเราต้องมีความแน่นอนหมายถึงว่าก็ต้องส่งรายชื่อไปนี่ฮะตีความว่าอาจารย์วิชานะครับก็เตรียมที่จะส่งรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวขอ้องเกี่ยวกับคดีนี้ในบอสเนี่ยมไม่ได้หมายความว่าเกี่ยวข้องเรื่องเงินนะเพราะยังสอบไม่ได้ว่าว่าไปเกี่ยวข้องเรื่องเงินหรือเปล่า แต่เกี่ยวข้องในการทำส,สำนวนในการทำคดีต่างๆเนี่ยไปดูเส้นทางการเงินนะครับนี่ครับนี่เป็นประเด็นใหม่นะฮะอาจารย์วิชาเตรียมนะครับนี่ครับ